งานเฝ้าสุสานนั้นถือได้ว่าเป็นงานที่น่ากลัวมากๆแต่งานเฝ้าสุสานที่นี่เป็นอะไรที่ยิ่งกว่าน่ากลัวซะอีกค่ำคืนที่คุณกำลังจะได้เผชิญจะกลายเป็นฝันร้ายที่คุณไม่มีวันลืมขู่ขนาดนี้ใครจะไปกล้าเล่นนะในความเงียบงันกลางค่ำกลางคืนเหล่าปีศาจจะเข้าครอบงำความคิดความบ้าคลั่งจะปักธงลงบนดวงใจของเราเพราะในบางครั้งนั่นเองความมืดมิดที่อยู่ตามมุมเอาอ่านไม่ทันเฮ้ยว้าวดาร์คโฟเบียเกมส์ภูมิใจเสนอดีนั้นไม่ให้ผมขับไม่งั้นนี่ยิ่งกว่าฝันร้ายซะอีกอ่ะสุสานเวนให้เสียมสไทยโดยพันธุกรรมว้าวที่นี่เหรอเนี่ยที่เราต้องมาทำงานน่ะฉันดูเป็นสถานที่ที่ไร้พิษภัยเหลือเกินว่าไงพวกกาแม่ภาพสวยเว้ยธันวาคม1995สุสานแววเสียงสายลมเอาอ่ะมันดูเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเนี่ยทุกคนคือเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเราไม่ได้มาทำงานหรอกเรามาเที่ยวดูดิเห็นป่ะเออหลุมเต็มไปหมดเลยอ่ะเอาเกมไม่มีขาเกมกากกลับบ้านดีกว่ากว่าจะได้งานนี้มาเนี่ยยากมากฉันไม่อยากโดนไล่ออกเพราะว่าไม่เข้าทำงานหรอกนะแกจะออกดีๆหรือจะให้เขาไล่ออกล่ะเอออันนี้ก็บอกกันตามตรงนะพอดูเหมือนวันนี้เราอาจจะต้องเจอหนักแน่ๆเลยสุสาน Whispering Winds คุณคือเจ้าของเหรอครับฮัลโหลเฮ้ย Glad to see you ดีใจที่ได้เจอผมเชื่อว่าคุณจะเป็นผู้พิทักษ์ที่เก่งกาจอย่างแน่นอนคุณขยับปากหน่อยมั้ยครับ I know that during the first few ผมเข้าใจว่า 2-3 คืนแรกอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและอาจจะหวาดกลัวเล็กน้อยแต่เดี๋ยวคุณก็ชินผมกลัวคุณก่อนเลยเนี่ยคุณทำไมคุณต้องทำเสียงสุสานแห่งนี้นะกลางค่ำกลางคืนเงียบสงบคุณจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศน่านอนน่าสงบเสงี่ยมขนาดนี้ซึ่งแน่นอนว่าคุณจะต้องคอยเฝ้าดูว่าห้ามใครเข้ามาที่นี่เพราะว่าที่นี่นั้นมีผู้มีชื่อเสียงหลายคนถูกฝังอยู่ที่นี่ยังไงล่ะอ๋อสุสานคนดังผมขอถูกฝังได้ไหมครับคุณมันไม่ดังเล่นฟรีไฟไม่มีใครรู้จักเลยโอ้เจ็บไปหาจอนนี่เพื่อที่จะขอรายละเอียดกับเขาละกันนะได้ครับหัวหน้ารับทราบครับหัวหน้าคุณอมคุณไม่พูดสักคำคุณปรีปากบ้างไหมเนี่ยหรือเราคุยกันแบบว่าด้วยพลังจิตโอ้ยตอนนี้เราอยู่ไหนอะเราต้องไปคุยกับอ๋อต้องไป security room นะครับดูจากแมปแล้วเนี่ยอยู่ทางฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็ไปคุยกับจอห์นนี่นะผมมีเกตหลอดหัวใจแล้วด้วยนะอันนี้ 100% นะครับการที่มันมีเกตแบบนี้แสดงว่ามันจะมีสิ่งใดก็ตามมาทำให้เราเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอาจจะตกไปอยู่ที่ตะตุ่มซึ่งก็ปกติเกมผีคือมันต้องทำให้เรากลัวอยู่แล้วนะครับผมแต่พอดีผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่มันก็ลำบากหน่อยนะเราอาจจะ 100% ตลอดเวลาก็อาจจะซิงนิดนึงอ่ะคนทำเกมโอ๊ยซิงว่ะผมหลงป่ะวันเนี้ยคือถ้าเดินตามแมปมันอาจเจอแล้วเฮ้ยคุณจอนนี่แหละครับสวัสดีครับผมอย่าบอกนะว่าคุณเฝ้ากะเช้านะให้ผมเข้าเฝ้ากะเย็นเหรอ You must be the new night shift guard คุณเป็นคนเฝ้ากะเด็กคนใหม่สินะบอกให้รู้ไว้ว่าการเฝ้ายามที่นี่น่ะไม่ง่ายเลยนะขอแค่คุณขยับปากเนี่ยมันง่ายไหมครับอันนี้ The cemetery is equipped with CCTV สุสานแห่งนี้มีกล้องวงจรปิดเพราะว่าที่นี่มีศพคนดังหลายต่อหลายคนคุณต้องคอยเช็คกล้องตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีใครเข้ามายุ่งยาม Tonight the cemetery has 3 guests คืนนี้เรามีแขก 3 คน เนื่องด้วยเวลาที่จำกัดและขาดสถานที่เก็บศพก็เลยต้องเก็บร่างพวกเขาไว้ที่นี่คืนนี้และพรุ่งนี้ถึงจะจัดงานศพให้คุณจะต้องคอยดูแลให้เป็นอย่างดีเลยอุ๊ยนี่ศพใหม่เลยนะมีสิ่งสำคัญที่บาทหลวงสั่งผมมาไม่ให้บอกคุณแต่ผมจะบอกคุณก็แล้วกันว่าคนเฝ้ากะดึกคนที่แล้วน่ะตายด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเราพบศพเขาโดยที่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขอบคุณที่บอกครับผมไม่อยากทำให้คุณกลัวนะแต่ผมคิดว่าคุณน่าจะรู้ไว้น่ะดีกว่าและคุณมีคำถามหรือเจอปัญหาใดๆโทรหาผมได้เลยจำมาไว้ว่าเช็คกล้องวงจรปิดให้บ่อยๆบายบายจ้ามาบิ้วไว้ซะเยอะเชีย
ใส่มาเต็มหัวเลยแล้วมันก็ไปโอ้โหไอ้หมอนี่เดี๋ยวมองอะไรอ่ะตกใจหมดเดี๋ยวเราอยู่ไหนนะตอนนี้นี่เราอยู่ทางหน้านะครับผมเราก็เห็นว่าทางยาวเนี่ยคือตรงกลางนะครับแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ไป security room แต่มีเควสเนี่ยบอกว่าให้ขออะไรเล่าร้องเลยนะยังอีกไดโนเสาร์หรืออะไรอ่ะเฮ้ยอยากตายไงฮะลงมานี่นี่เดี๋ยวฝังให้เลยนี่กับผีนี่ไม่เก่งหรอกเก่งกับนกกับกานี่แหละไหนเอ้ยโว้ใครอะครับฮัลโหลเฮ้ยคุณมางานอะไรครับมาดูญาติเหรอครับฮะคุณพี่โอ้โหใบหน้าเศร้าโศกแบบนี้แสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะมาแบบว่าทำไมตัวสูงจังเลยอะเอ้ยนี่เราตัวเท่าข้อศอกเขาเองนะครับทุกคน Excuse me sirI must ask you to leave this place. ขอโทษนะครับผมต้องให้คุณออกจากที่นี่เลยเราปิด5โมงนะครับผม And I have to lock the gate. ผมจะต้องล็อกประตูนะฮะหน้าตาน่ากลัวมากคือแบบว่าจ้องเราเขม่งเลยนะทุกคนแล้วดูดิดูการเดินของเขาสิครับเป็นการเดินที่สวักแก๊กมากนะถ้าเดินเหมือนกับว่ามือขวาเขาถืออะไรอยู่สักอย่างนึงแต่ว่าไม่มีของชิ้นนั้นอยู่ในมือครับเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะฮะไปดีนะสูค่อยกลับมาพรุ่งนี้เช้าคืนนี้ไม่ต้องมานะมากูตบไม่เขาดูไม่ค่อยพอใจนะหรือว่าฉันพูดจาไม่ดีไปนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นการล็อกแบบระบบโซ่ไวเลสนะครับเป็นโซ่ที่ไม่ได้ติดต่อกันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เหลือแค่เราแล้วสินนะวู้ฮู้มันจะไปยากอะไรก็แค่งานเฝ้าสุสานนะไปดีกว่าไปดูกล้องดีกว่าครับเพื่อที่เราจะได้เห็นทั่วๆไปในทั่วหมู่บ้านของเราว่าลูกบ้านของเราอยู่อย่างสบายใจหรือเปล่าลูกบ้านเหล่านี้ต้องให้ความสำคัญนะฮะไม่ได้เลยจริงๆเดี๋ยวมันจะมีการร้องลงร้องเรียนได้โอเคเข้ามาแล้วปิดประตูได้ด้วยนะอันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะอันเนี้ยอุ้ยล็อกได้ด้วยเหรอเฮ้ยแจ๋วเลยงั้นล็อกไว้เลยครับโอ้โหมีพร้อมนี่เตียงเราเหรอเนี่ยใครมาขี้แตกใส่เตียงเนี่ยเอ้ยแจ๋วเลยมีวิทยุปิดเปิดทำไมล่ะโอ้โหเดี๋ยวลิขสิทธิ์เข้าเดี๋ยวเราดูรอบๆก่อนนะครับว่าเรามีอะไรมีทีวีด้วยนะครับผมแล้วก็มีหม้อต้มมาม่านะฮะจังหวะนี้อุ้ยกระจกข้างๆนี่น่าสนใจนึกว่าจะโดนโอ้ยช็อตทำไมล่ะโอ้นี่กล้องเหรอครับโอ้โหเป็นกล้องที่แบบว่าขยับขยายได้ด้วยนะฮะดูดีๆครับผมมันอาจจะมีอะไรที่แปลกประหลาดไปหรือเปล่านะฮะในส่วนนี้ซึ่งผมดูแล้วก็ไม่มีนะครับตอนนี้ทุกอย่างดูเงียบสงบมากนะฮะแม้ว่ายังไม่กลางค่ำกลางคืนอุ้ยที่ไหนครับเนี่ยโอ้โหดูน่ากลัวนะเอ้ยอะไรครับเหมือนจะมีน้ำไหลนะฮะทางด้านขวานี้ท่อน้ำอ้าวโทรเรียกประปาดิอันนี้เป็นโซนกลางอันนี้หน้าประตูนะครับโอ้โหนั่นไงเจอแล้ว3คนนี้ที่แบบว่าเก็บศพรอไว้ก่อนนะยังไม่ได้จัดพิธีนะครับแล้วก็มีหมดแล้วเหรอโอ้โหกล้องเยอะมากอ่ะจำไม่หมดนะตรงไหนบ้างอ่ะเนี่ยโอเคงั้นเราต้องไปที่กดแท็บเช็คกับผมเขาบอกว่าไปดูท่อน้ำนี่ไงไอ้ท่อน้ำเมื่อกี้ที่มันเปียกเขาเรียกว่าท่อรั่วนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าอยู่ที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วทุกคนอ๋อกูล็อกไว้ไม่มีอะไรทุกคนอย่ากระตุกกระตากเราเนี่ยต้องมีฝีมือนะเพราะว่านายจ้างของเราก็บอกเราว่าเราแบบมีฝีมือนะเป็นแบบว่าเกรดการ์เดียนเลยนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดเราเนี่ยเป็นหมาโอเคเอ้ยไอ้เจ้าตูบเห่าอะไรแล้วไม่มีใครอยู่ที่เนี่ยหล่อนปะเนี่ยเราอะเห็นอะไรงงไม่มีอะไรหรอกอาจจะเห่านกก็ได้เห่ากาแถวนี้กาเยอะไม่รู้วันสอบเลยงั้นว่ากากันจังเลยอะไรอ่ะอ๋อฉันจะต้องไปปิดแทงน้ำเหรอนะแทงน้ำอยู่ไหนล่ะครับทีเนี้ยจะถามคอมมอนเซนส์ของฉันแล้วเหรอก็นะเราจะต้องตามเจ้าท่อนี้ไปยังไงล่ะฮ่าถ้าเราตามไปเราก็จะเจอกับแทงน้ำเสียงเป็นไรอ่ะซึมซาบซึมหมดบาทซะก่อนครับในจังหวะนี้มาแล้วนี่ไงมีกล้องนี้ด้วยเหรอ achievement ก็เด้งครับเรียกว่าได้ถ้วยกันเลยเคยได้ยินเสียงร้องปีศาจหรือเปล่าไม่เคยครับไม่เคยไม่อยากได้ยินด้วยเอาอ๋อนี้เหรอปิดเลยโอ้นึกว่าแทงน้ำมันจะใหญ่กว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นการปิดต้นเราอะเรา
เราคนไทยเราอย่าไปทักเราเห็นอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยเราอย่าไปทักนะครับเราทำเป็นว่าไม่เห็นแล้วก็เราก็ไปทางอื่นไปแล้วก็ไปทางอื่นนะอ้าวแล้วขังเราทำไมฮัลโหลไปหรือยังครับโอ้โหยืนกันนิ่งเชียววิเรายังไงเราต้องผ่านเขาไปเราไปไหนไม่ได้เลยครับทุกคนวู้วิไปแล้วเอาทางเปิดทันทีล่ะด้วยชื่อสายตาตัวเองเลยไม่จริงหรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นมันเป็นรูปปั้นมันเป็นฟิกเกอร์ขนาด1:1 ขนาด1:1เมื่อกี้นี้มันวางเอาไว้แล้วมีคนเก็บไปแล้วเรากลับทางไหนวะโอ้ยตายแล้วมาถึงก็เจอเลยนี่ยังไม่ดึกเลยเฮ้ยคือดูว่าคนดูดิหางตาอย่างคนใส่หมวกไอ้บ้าแม่งกูรู้เลยวางมาให้กากคนตกใจเวรเอ้ยปิดประตูก่อนเลยดูกล้องกันดีกว่าโอ้โหใช้คำว่าดีก็ไม่ได้ไม่อยากจะดูหรอกแต่มันต้องดูไงมีอะไรไหมไม่มีนะหรอกคือแบบเราซ่อมน้ำเสร็จแล้วนะคงไม่มีอะไรพังแล้วตอนเนี้ยอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้เลยนะครับโอ้โหห้องนี้นี่อย่างน่ากลัวนะผมบอกตามตรงนี่เลยอันนี้ก็ไม่มีใครละไม่มีหน้าสุสานก็ไม่มีสบายๆครับไอ้นี่ห้องอะไรของมันวะอุ๊ยเฮ้ยชิบหายมีคนนอนดิ้นทุกคนไอ้หมอนมันนอนดิ้นเฮ้ยเพื่อนมันดิ้นอะไรตอนนี้วะกูต้องไปจริงๆอ่ะเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับที่ห้องเก็บศพโอ้ my god ต้องไปดูจริงๆอ่ะเนี่ยเดินไปทางไหนอ่ะมันอยู่อ๋ออยู่โซนใกล้ๆกับทางเข้าหลักนะทุกคน dissection หออยู่แถวนั้นนะครับผมโอเคไหนอ่ะทางนู้นออกตึกนู้นแน่ๆเลยมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกทุกคนอย่าดูครึ่งจอนะถือว่าผมขอผมเนี่ยเต็มๆตาเลยล่ะผมไม่สามารถที่จะกระเถิบไปไหนได้อย่างโดนล็อกคอให้จ้องเขม่งไปที่มันที่เนี่ยหรอโอ้คุณนอนดิ้นหรืออะไรครับหรือว่ามันมีแผ่นดินไหววิต้องมีวิวแชร์อะไรอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเนี่ยฮะงงว่ะฮัลโหลครับพอดีผมเข้ามาดูความเรียบร้อยครับอ้าวไม่ใช่ห้องนี้นี่ว่ะอุ้ยอันนี้มันอีกห้องนึงที่อยู่ในกล้องเราเห็นอยู่ละตรงเนี้ยแต่มันไม่ใช่ห้องนี้โอ้ยไฟนะก็สว่างจ้าซะเหลือเกินแสดงว่าเป็นห้องนี้แล้วล่ะใช่ป่าววะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยชื่ออะไรมึงดึงจอเข้าไปดูรูปเพื่ออะไรเล่าโอ้ยอ๋อคือจะบอกว่าเห็นว่างั้นเถอะเห็นใช่มั้ยว่ามีคนนอนดิ้นช่วยบอกผมด้วยครับคุณรูปภาพว่าเขาดิ้นตกลงมาได้ยังไงแล้วทําไงอะโอ้โหมึงดึงอย่างนี้เลยล่ะโอ้โหก็ใช่แหละต้องเป็นอย่างนี้แหละนะเพราะเขาคงขึ้นไปนอนเองไม่ได้อ่ะคุณช่วยดูแลกันเองด้วยนะครับผมคุณอย่าให้เพื่อนนอนดึกนะอย่านอนดิ้นด้วยโอเคป่ะอุ๊ยอะไรวะหน้ารูปมันเปลี่ยนไปไอ้บ้าเอ้ยใครรออะไรแม่งไงกูไม่อยู่แล้วล่ะผมไม่อยู่แล้วทุกคนผมไม่อยู่แล้วแม่งอนูมากแถวนี้แม่งอนูอ่ะมีแต่อนูความบ้าบออะไรมันเต็มไปหมดกูไปแล้วใครอยู่ก็อยู่กลับบ้านเลยขอร้องนะไปที่มันชอบกว่านี้ได้หรือเปล่ากะโหลกนะอันนี้ของจริงของปลอมวะไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้แต่ไม่มีกรามล่างนะอาจจะเป็นของปลอมก็ได้ใครก็ได้ช่วยผมด้วยมีคนโทรศัพท์มาครับทุกคนมีคนติดต่อมาเลื่อนล็อกประตูก่อนเดี๋ยวมีคนเข้ามาไม่ได้หรอกไหนฮัลโหลคุณจอนนี่หรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่จอนนี่อุ๊ยเดี๋ยวแม่เจ้าปัดประสาทจัดโอเคจบแล้วนะจบอย่าโทรมาอีกนะขอร้องโทรมาจะตีให้ไม่เงยแล้วเราต้องดูกล้องอีกเหรอเนี่ยโอ้ยตกใจไงสแตติกเนี่ยนะฮะไม่เงยไม่ไหวแล้วผมโอ้ my god ใครวะเนี่ยอะไรของเขาอะใส่แว่นใส่หมวกไอ้วาตาลีเหรอหรืออะไรโอเค3คนนี้ยังไม่มีใครนอนดิ้นนะอุ้ยแต่มันอยู่หน้าประตูเราอะมีคนยืนอยู่ที่หน้าประตูคงไม่ต้องไปบอกเขาให้ไปหรอกเขาน่าจะเข้าใจใช่เหรอเอ้ยอ้าวใช่เหรอเราไม่ต้องบอกเขาเหรอจริงปะผมว่าเราควรไปบอกหน่อยไหมอะ
เพราะว่าไม่งั้นนี่เขาอาจจะอยู่โอเคไม่มีใครให้เราไปไหนแล้วล่ะถ้างั้นน่ะผมปลดล็อกแล้วนะแต่ยังเปิดไม่ได้แปลกๆแล้วอันนี้แปลกๆแล้วจะทำเช่นไรล่ะเดี๋ยวนะอ้าวไอ้โน้ตนี่มาแต่เมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกว่าผมคือผู้เฝ้ายามที่สุสานแห่งนี้แล้วผมก็ทิ้งข้อความนี้ไว้ให้กับผู้เฝ้ายามคนต่อไปนะผมอยู่ที่นี่ในตอนกลางดึกระหว่างตีสามถึงตีสี่แล้วผมก็เห็นแม่ชีคนหนึ่งซึ่งเขาน่ากลัวมากอยู่ทางตะวันออกยืนอยู่บนหลุมศพแต่ผมไม่กล้าเข้าใกล้เธอและเสียงร้องของเธอนั้นมันช่างแสบแก้วหูและทนฟังแทบไม่ไหวผมพบวิธีที่จะทำให้เสียงของเธอเนี่ยพอจะเบาลงได้บ้างนะแค่กระซิบคำว่า Jesus Christ 20ครั้งอ่ะเรายังไม่รู้ว่าแม่ชีคนนี้เป็นใครนะแต่ผมมั่นใจเลยว่าเธอไม่ใช่มนุษย์แน่นอนล่ะมีแม่ชีมีวอลเล็ตด้วยเหรออันนี้โอ้ยชิบหายแล้วแต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าให้กระซิบ Jesus Christ 20ครั้งเชื่อใคร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  You need to rest นอนเหรอโอ้โหถามจริงนะคุณโอ้โหนอนไปตื่นมาบอกเลยราขึ้นทั้งตัวแน่นอนอันนี้ตื่นมาเช้าเลยได้ปะคือเราอยู่เช้าเลยอะอยู่ยันเช้าอ้าวโอ้ยแม้แต่ยามนอนก็ฝันถึงสิ่งที่ไม่น่าจะมีอยู่จริงได้นะครับผมโอ้โหทะเลเกรฟยาร์ดจังหวะนี้ทุกคนมีแต่หลุมศพเต็มหมดเลยไปทางนามีดวงอาทิตย์จะไปทางดวงอาทิตย์หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยแล้ววางเรียงซะสวยเชียดูดิคือแบบว่าเท่ากันหมดเลยนะครับผมสุดยอดมากๆเลยเรียกได้ว่าพื้นไม่สุดเลยสักนิดเดียวนะครับเราต้องไปไหนวะเนี่ยผมไม่รู้อันนี้มันในฝันนะเราอาจจะต้องไปหรือว่าเสาไฟมีเสาไฟอยู่ครับผมใกล้ๆเอ้ยโอ้โหอันนี้มันมีหลุมเอาไว้เสียงอะไรอะอุ้ยมีเสียงกระซิบต่อเราทุกคนต้องโดดเข้าไปเหรอวะต้องลงเหรอมีทางเดินเอาไว้ Let's go มาทำไมเนี่ยอ้าวลงมาละมืดเลยครับผมอุ้ย No มีสายตาจ้องมองโอเคตื่นข่าวดีคือตื่นข่าวร้ายคือแม่งอย่าบอกนะตีสามมาตอนเนี้ยเตียงก็เอียดอาร์ตซะด้วยไงอันนี้โอ้โหทีนี้ก็วุ่นเส้นเลยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะทำไมแกงหกอ่ะเอ้าใครทำแกงหกอ่ะทุกคนโอ้โหอดกินเลยมาโถเอ้ยมื้อนี้ทำยังไงอุ้ยมีไฟฉายด้วยเอ้าทำไมเราเก็บไฟฉายไม่ได้วะอย่าบอกนะว่าดูโอ้ my god กลางค่ำกลางคืนครับเปิดไนท์วิชั่นเข้ามาดิมาห้ามครึ่งจอนะทุกคนห้ามครึ่งจอนะเราต้องดูให้พร้อมว่าตรงไหนมันมีอะไรหรือเปล่านะครับผมเอ้าดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนอยากจะขับรถนะดูแล้วโอ้ยไม่เผารถเข้าไปให้บ้างอะเออสามคนนี้ยังไม่นอนดิ้นนะโอ้ห้องนี้ยังมืดเลยชิบหายแล้วต้องไปดูรถดิครับไฟฉายเก็บได้ยังได้แล้วเก็บใช้ไงครับโอเคอย่างน้อยเราก็มีไฟฉายวะจังหวะนี้quest คือเอาไฟฉายแล้วก็ไปหาทางนะครับดับเรียกว่าปิดเสียงรถอ่ะโอ้ทุกคนมันมืดอะไรขนาดนี้โอ้เอ้ยไฟฉายมันอย่างอ่ะฐานอ่อนมั้ยเนี่ยมันจะฐานอ่อนนะเราโดดไปครับผมเนี่ยผู้เล่นเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นที่แอคทีฟตลอดเวลากดกระโดดตลอดเวลานะฮะว่าไงครับรถคันนี้ของใครไม่ใช่ของเราเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ที่โกดังนะครับผมอันนี้เอาได้ดิแม่เราเหยียบมันให้มันหายดับไม่ได้หรอมันจะไม่ได้นะมันรถใครก็ไม่รู้ว่าทุกคนไม่ต้องปิดเปล่าเอาไฟฉายอ่ะเคาะกระจกหน้ารถอุ้ยอุ้ยเสียงร้องแปลกมากอันนี้จะสัตว์ก็ไม่ใช่จะคนก็ไม่เชิงว้ายต้อนรับสดิบดีถังหล่นเพื่ออะไรอ่ะอันนี้กะทำให้กูอุ้ยเรามีแฉลงแล้วทุกคนโทรมาครับผมมาเอาไปงัดรถนี่แหละแจ๋วเอาเก็บมาดิครับแฉลงเอามันไม่ให้เราเก็บอ่ะเดี๋ยวมันคืออียัง
นี่ไงอุปกรณ์นี้เราเก็บอะไรขึ้นมาวะไอสิ่งนี้มันคืออะไรครับมันคือประแจเหรออ๋ออ๋ออะไรไม่รู้จักคืออะไรก็ไม่รู้มันไม่เราเก็บแฉลงครับงงมากเลยผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆละเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะผมล็อกประตูไว้เลยเพื่อไม่ให้ไอ้ถังข้างในมันออกมาไอ้ถังข้างในมันถังผีสิงอันนี้ต้องปลดสายเพื่อไม่ให้แบตมันหมดไม่งั้นดังอย่างนี้ทั้งคืนนี่แบตหมดแน่นอนโอ้โหเป็นคนดีซะด้วยแม่รถเราก็ไม่ใช่แม่งเอ่ยเอาดิปลดสายออกนี่เรียบร้อยครับทีนี้ก็นะครับกลับบ้านได้สบายใจโว้ยวันนี้อุ้ยเวสโซอีลาอีลาไหนครับผมไม่เกี่ยวนะบอกแล้วผมแค่ไปดับเครื่องเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเลยอุ้ยอะไรอีกอ่ะเอาไฟดับผมอาร์คฮอนตอนนี้หาฟิวอีกโอ้แค่นี้มึงยังไม่ได้ฟิลวีโก้ฟิลกูเต็มกราฟแล้วเนี่ยฟิลอยู่ทางนู้นครับทางด้านซ้ายสายอ่ะซ้ายสายไปอีกอะครับโอ้ my god เหมือนไม่เคยเดินมาแถวนี้เลยมันบังคับให้เราเดินมาทุกคนอย่านะมึงอย่านะอย่าเชียวนะเจอแล้วเอาเว้ยได้ฟิลแล้วเว้ยมาจังหวะนี้กดมึงเลยนี่แน่ yesไฟมาไฟมันมาเช็ค CCTV อีกโอ้ยตายเหอะทำไมโอเคอันนี้เป็นเสียงของหมูครับผมรู้เลยผมอะเลี้ยงหมูบ่อยเสียงหมูแน่นอนเสียงนี้นะครับผมไม่มีอื่นใดไม่มีอื่นใดเลยนะครับทุกคนกูปิดกันเลยเดี๋ยวหมูเข้ามาไม่ไหวแล้วยังไม่ได้แฮปปี้คนอยากเลี้ยงหมูตอนนี้ต้องเช็คกล้องจริงๆเหรอโอ้โจยลาลีไหนนะไม่มีอะไรผิดแปลกไม่มีอะไรผิดปกติทั้งนั้นเลยโอ้โหห้องนี้มันโคตรน่ากลัวผมไม่อยากไปเลยอย่าให้ต้องไปเถอะนะขอร้องรถก็ไม่มีอะไรหน้าบ้านไม่มีนะครับในนี้ไม่มีในโอ้ my god โอ้โหมึงดิ้นคนเดียวไม่พอมึงพาเพื่อนดิ้นด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ใช่แค่ดิ้นแต่ศพมันออกมาจากถุงเลยทุกคน My God เราต้องไปหามันจริงๆด้วยอ่ะ No ทำไมทำร้ายกันขนาดนี้วะโอ้ยศพมันลุกมาได้ยังไงคือไม่ต้องถามแล้วเรื่องเนี้ยมึงควรถามว่ามึงทนอยู่ได้ยังไงเนี่ยกลับบ้านเถอะเพื่อนโอ้ยคืนหมาหอนโอเคนะได้ฟิลสุดๆเป็นอาการได้ฟิลแบบแทบไม่ต้องไปกดตู้ไฟเลยสักนิดไม่เปิดไม่ปิดแล้วกันรอไว้นะเผื่อผมบอกว่าไม่ปิดไงครับเอาแม่งขังกูด้วยมันขังกูทำไมอ่ะอย่าบอกนะมันจะลุกมากระทืบไม่ช่วยว่ะผมว่าไม่ช่วยว่ะไม่ช่วยจริงอุ๊ยอุ๊ยแม้แต่รูปภาพก็เพ่นไปแล้วโอ้โหแม้แต่รูปภาพก็ไม่อยู่ด้วยใช่เฮลโลอุ๊ยมันออกมาจากถุงจริงๆนะเนี่ยทุกคนอุ๊ยขอร้องอย่าขอร้องอย่ากูขอร้องล่ะขอกูไหว้กูไหว้อะแม่งเอ้ยกูถึงจะยกมือไหว้เลยนะเฮ้ยทุกคนอะไร Find a way out ทางออกเหรอมันจะมีไหมล่ะเพื่อนทำไมมึงไม่ตามเพื่อนอุ้ยกระจกแตกด้วยทำไมไม่นอนกับเพื่อนน่ะฮะกุญแจควรจะอยู่แถวนี้หรอเราจะไม่ยอมถูกฝังไว้ที่นี่หรอกนะเอาไม่มึงเอางี้นะไม่บอกกันดีๆอ่ะมึงเขียนอย่างนี้มาก็ได้หรือมึงส่งเมลมาก็ได้ว่าไม่อยากโดนฝังที่นี่คือจะได้เอาไปที่อื่นเข้าใจเปล่าไม่ใช่แบบมันหลอกหลอนกันอย่างนี้เข้าใจอยากมีแบบสิทธิอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกันไม่ต้องทำมันยุ่งยากแบบนี้หรอกแม่งมาไฟทำไฟตรงไฟแตกใส่รถนั่นไงแม่งเอาอีกูอีกแล้วเฮ้ยดื้อจังวะทำไมดื้อขนาดนี้เนี่ยอย่าต้องให้ด่าอ้าวมีกุญแจแล้วเสร็จกูทีเนี้ยไปละจะมืดก็มืดไปเฮ้ยมืดก็มืดไปมีไฟฉายเข้าใจป่ะมีไฟฉายไงเปิดออกเปิดไม่ได้อีกห้องไหนห้องนี้เหรอ
อันนี้ก็ได้นะมันต้องเปิดได้จากห้องเหรอวะเอ้าเตาเผาวันนี้เตรียมตัวเลยมีขวานด้วยหรอเฮ้ยเอาแล้วทุกคนเราสู้ได้บ้างทั้งนั้นเราสู้ได้เลยผมบอกเลยอันนี้เรามีขวานแต่เรากดใช้ยังไงก่อนนะมันเหมือนกดใช้ไม่ได้นะทำไมอ่ะจริงๆแล้วเรามีขวานเราเดี๋ยวข้างหน้าผมทุกคนมันดักผมแล้วแล้วผมต้องไปไหนอ่ะเอาอุ้ยเสียงอะไรไม่รู้หรือว่ามันต้องโขกโขกไปไม่ใช่เหรอแม่เจ้าทุกคนโอ้โหชุดขาวแบบนี้โอ้โหมันเออละเฉยลอยชายใจไม่อยากจะไปหรอกบอกเลยทำไมใช่หรือนะไม่คือโคตรแม่งเลยว่ะอะไรเนี่ยโอ้โอเคอย่างนี้นี่เองมาออกทางหน้าต่างก็ได้เมื่อกี้มันมีคิลเลอร์แคมป์อยู่หน้าทางออกเราต้องออกทางอื่นครับอันนี้อุ้ยน่าโหลดฉากเรียบร้อยโหลดฉากเรียบร้อยอุ้ยน่าจะมีการโหลดผีมาคลิปจอนนี่คือเราต้องไปโทรหาจอนนี่หรอไอ้จอนนี่นะก่อนหน้านี้มึงโทรมาเปิดเสียงอะไรใส่กูไม่รู้นะเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหมันเฝ้าตรงนี้เลยไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงถ้าต้องเผชิญนงเผชิญหน้าอะไรไม่เอาหรอกจอนนี่ช่วยกูด้วยเถอะกูขอร้องโอ้โหกลางค่ำกลางคืนเนี่ยวันนี้ใครจะมาช่วยผมวะทุกคนมีแต่ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วแหละที่ต้องโอ้ใครอ่ะจอนนี่เหรอเฮ้ยผมว่าน่าจะเป็นจอนนี่น่าจะเป็นจอนนี่ใช่ไหมวะฮัลโหลเพื่อนเฮ้ยอย่าปิดประตูใส่กูอย่าปิดเอ้าอ๋อจะทำงานให้โอเคงั้นกลับแล้วนะกลับไม่ได้อีกเลือกอะไรได้บ้างไหมเนี่ยมันไปแล้ววะทุกคนโอ้ปิดประตูไว้เลยนะอันนี้ปิดประตูไว้เลยเฮ้ยใครมันแห่ใส่ผมอย่าแห่ขอร้องอย่าเสียงข้างบนเนี่ยได้ยินนะเพื่อนได้ยินนะปะโถเอ้ยเอาเลยโทรหาจอนนี่ครับฮัลโหลฮัลโหลมิสเตอร์จอนนี่ there's a คุณจอนนี่มีปัญหาแล้วครับมีอะไร I just realized that the bodies are not in their place. คือศพมันไม่อยู่กับที่ครับ What should I do? ผมทำยังไงดี Mr. Johnny? คุณจอห์นนี่ I can't hear you. ผมไม่ได้ยินคุณ Can you hear me? ได้ยินไหมครับ Oh, Jesus. 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 เฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไม่มีคนมาขุดศพทุกคนนี่แหละเป็นสิ่งที่เราโอ้ยเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอุ้ยไอห้องนี้แม่งไฟดับไปแล้วห้องสุดเฮี้ยนน่ะไอสามสหายนั่นน่ะมันออกมาสองแล้วนะโอ้เราต้องไปดูไอหมอนั่นครับมันขุดศพไอนี่คือมันอาจจะเป็นผู้บุกรุกอ่ะแบบมาป่วนน่ะมันขุดศพแบบคนดงคนดังอะไรเงี้ยชัวร์เลยไอนี่ต้องเจอแน่ขอถ้าเป็นคนนะเจอถ้าเป็นคนเจอเลยแต่ถ้าไม่ใช่คนเนี่ยก็ว่างไปอีกเรื่องอ่ะมันเป็นคนละอะไรอ่ะคนละเคสกันไอ้บ้าเอ้ยมันอยู่ไหนวะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันเป็นไอ้ตรงที่เราไปเก็บฟิวเป็นตรงที่เราไปเก็บฟิวที่มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ตรงกล้องตรงนี้หันซ้ายไปเจอเลยอุ้ยมันตั้งเข็มไฟด้วยเหรอวะเดี๋ยวนะมันขุดศพจริงด้วยเนี่ยเห็นปะทำไมมันเอาศพนี้อ่ะเดี๋ยวมันพังโลงเลยนะ My Godอุ้ยดูสิ่งที่ปีศาจมันทำอะไรอ่ะมันเข้าคอผมชิบหายแล้วมีอย่างผิดปกติเกี่ยวกับที่นี่โอ้โหมึงเพิ่งรู้ต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่จะตายควรคิดได้อย่างนี้ได้ตั้งนานแล้วไอ้บ้าเอ้ยสุฮกเลยในที่สุดก็คิดได้กูดีใจด้วยนะแต่ทางออกอยู่ไหนก่อนล่ะอันเนี้ยเราออกได้ดิเราเป็นคนล็อกประตูเราต้องเป็นคนออกได้ทางซ้ายถูกต้องเลยครับอันนี้ประตูใหญ่รอเราอยู่ประตูใหญ่รอเราอยู่นี่เป็นสมาคมคนหัวลุกไงวะเนี่ยจะได้ไปอยู่ที่นี่แม้แต่วินาทีเดียวแล้ว ถามจริงนะเพิ่งจะหัวลุกเมื่อกี้อ่ะฮะหรือว่าไงนี่ครับอ้าวกุญแจโดนเปลี่ยนเหรอ What อะไรวะใครเปลี่ยนอะ
Oh my god! อยู่กันเป็นขบวนการเลยโอ้โหเอาง่ายๆกูออกไปก็โดนว่างั้นเถอะโอ้โอเคอยู่ในนี้ต่อก็ได้โอ้โหข้างนอกมีเป็นฝูงเลยทุกคนแล้วไอ้แม่กุญแจมันเปลี่ยนนะคือเราออกไปไม่ได้ครับผมว่ามันเป็นฝีมือคนแน่ๆเลยมันขังผมไว้วิทย์จำได้ว่าขาออกมาเราไม่ได้ปิดประตูนี่ใช่ไหมเราไม่ได้ปิดใครปิดวะมีคนเข้าไปหรอไหนโดนดักทืบโดนแน่ไม่โดนอ่ะปิดแบบเสียงหลงด้วยโอ้โหไม่ไหวแล้วกูจะไม่ไหวกับมันแล้วทำอะไรอ่ะเรากลับมาแล้วนี่ไงต่อครับโปรดชี้แนะผมด้วยครับคุณออบเจคทีฟไม่งั้นเนี่ยผมจะนอนนะอันนี้ผมนอนนะหมายถึงนอนข้างนอกด้วยไม่นอนในเกมดูกล้องอีกทีสิเผื่อว่าจะมีอะไรไม่มีแล้วนี่มันเอ้ยจริงปะเนี่ยโอ้ทุกคนห้องแม่งโคตรน่ากลัวเม็ดจ้ามันคือที่ไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยในนั้นน่ะมันคือตรงไหนวะถ้าก็ดูรูปการแล้วมันคล้ายๆมันคล้ายๆโบสถ์อ่ะมันเป็นโบสถ์หรอหรืออะไรอ่ะเราต้องไปไหนวะเราต้องไปที่นั่นน่ะซึ่งผมไม่รู้มันคือที่ไหนไงตอนเนี้ยโอเคเอาทีมมาละในโบสถ์จริงๆด้วยวะเฮ้ยเม็ดเจ้าคือดูแล้วโบสถ์มันตรงนี้เลยอ่ะคือข้างหน้าเราเลยนะครับผมชิบหายแล้วมีคนอยู่นั้นมันก็อย่าไปสงสัยได้ป่าววะอยู่ไปเถอะมันอาจจะเป็นรูปวงรูปปั้นหรือว่ามันมีคนมาจัดฉากว่ามันเอารูปปั้นมันยืนไว้แน่เลยอ่ะไอ้พวกนี้นี่นะมันมือบอลไงมันกลายทำคนเรากลัวแต่แบบคนที่มันจิตใจแข็งอ่ะตลาดสดเปิดรถมาเจอหนูกับสายลำโพงตลาดสดเปิดรถมาเจอหนูกับสายลำโพงโอเคเฮ้ยอันนี้ช่วยได้บทส่วนนี้อันนี้ช่วยได้เลยช่วยได้เลยมันทำให้เราจิตใจกล้าแข่งขึ้นจิตใจแบบว่าแข็งกล้าวกระด้างมากเลยนี่คืออะไรโอ้โหกูขอเป็นน้ำมนต์ได้ไหมเฮ้พวกเราผู้ที่ถูกฝังอยู่ในสุสานแห่งนี้มีสารที่จะส่งถึงแก่เป็นเวลากว่าหลายปีที่ปีศาจได้ถูกฝังอยู่ที่นี่ทรมานและทำร้ายดวงวิญญาณของพวกเราซึ่งแกจะต้องเป็นคนทำลายปีศาจตนนั้นที่อยู่ในสุสานนี่และช่วยพวกเราให้ปราศจากความทุกข์ทรมานไม่เช่นนั้นแล้วแกจะต้องตายอ๋อเอ้าอ๋อคือต้องแยกอีกระหว่างผีกับซาตานกับปีศาจซาตานก็คือตอนนี้เนี่ยเหมือนผีจะโดนปีศาจเล่นงานโอ้ไม่ใครโรยปูนปลาสเตอร์ไปตรงนี้ครับผมตามรอยไปเหรออ่าโอเคเดี๋ยวนะทำไมรอยเท้ามันเป็น3 คุณมี3ขาเหรอครับเหมือนคุณจะมี3ขานะผมจะตามคุณไปก็แล้วกันไม่ว่าคุณจะพาผมไปไหนผมจะมองแต่รอยเท้าของคุณแล้วผมก็จะเดินไปเพื่อ make sure ว่าผมจะไม่หลงทางและผมก็จะไม่มองไปข้างหน้าด้วยเพื่อที่จะไม่วกแวกต่อสิ่งใดก็ตามที่จะเข้ามาจัมป์สแกร์ผมรอบด้านนะตอนนี้ก็คุณได้เลี้ยวซ้ายมาซึ่งผมไม่ได้นับก้าวเลยว่าคุณจะเดินไปที่ไหนนะผมจะมุ่งหน้าไปเลยละกันอ่ะผมช่วยคุณเลยนะเหล่าผีสางทั้งหลายผมจะเป็นคนอยู่ฝ่ายคุณเองผมจะทำลายซาตานที่คุณถูกครับที่ไหนเนี่ยอ้าวเราอยู่ไหนครับเราไม่รู้เลยตอนนี้ต้องใช้อุปกรณ์เพื่อทำลายล็อกเดี๋ยวอ๋อเราอยู่ข้างๆ warehouseข้างๆโกดังครับผมโอเคเราเดินไปตรงนี้เลยว่าแล้วมันมีแฉลงตอนแรกมันไม่ให้เราใช้สงสัยมันเบาอยู่อันนี้มันแรงแล้วก็เลยแฉดเอ้ยไม่แล้วเราก็มีขวานไม่ใช่หรอตอนนี้เราไม่มีขวานเหรอครับนะโอเคหยิบแฉลงครับผมสบายละอันนี้เราสามารถงัดได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นล็อกทำไมไม่งัดล็อกประตูหน้าไอ้นี่สุสานแล้วก็ไปเลยเอ้ยไม่ได้อันนี้คือเราโดน3แล้วเราต้องมาคอยช่วยครับต้องคอยช่วยทุกคนไม่ได้เราเป็นคนดีเราต้องช่วยเลยลูกบ้านเราประสบเรื่องที่เป็นภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดการไม่แน่ว่าตรงนี้อาจจะมีอะไรสำคัญนะครับรอยเท้าพาเรามาที่นี่
เดี๋ยวนะลงไปใต้ดินอีกเหรอเนี่ยอุ๊ยอะไรอ่ะดนตรีมันโหมโรงสมิธครับ1932อุ๊ยแต่มีไหลอ๋อมันเป็นไอ้นี่ป่าววะไอ้สุสานใต้ดินคาตาคอมแน่นอนเลยอันนี้อาจจะเป็นเนี่ยอย่างอันนี้ก็เทเลอร์น่าเป็นตระกูลครับผมน่าเป็นตระกูลเลยอ่ะเทเลอร์ไม่รู้ว่าเทเลอร์ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเทหรือเปล่าอันแน่อุ๊ยมีขยับด้วยจ๊ะเอ๋อันนั้นแน่มีหลบกะโดนแล้วอันนี้กะโดนมีปะแต่ไม่เห็นมีอะไรอยู่ข้างหน้าแสงเลยเว้ยเอ้าแล้วมันดับนะเหมือนดับว้าแย่จังหลอกเราไม่ได้อันนี้หลอกเราไม่ได้พอดีว่าผมมันเก่าเกมครับแล้วก็เป็นโจนส์1945นะอันนี้1945โอ้โหเหมือนปีจะเริ่มเป็นปัจจุบันขึ้นเรื่อยๆนะครับณวันนี้1945แล้วเราไปดูเรื่อยๆนะว่าใครเอียดอะไรอะใครทำอะไรครับใครทำอะไรครับผมโรเบิร์สอันนี้1951นะฮะเออมันเหมือนจะปัจจุบันขึ้นเรื่อยๆไงก็ไม่รู้อุ้ยเฮ้ยเอาคุณมาแอบดูอะไรครับผมคุณมาแอบดูผมเชื่อผมจะกลัวดิเปล่าเลยผมแค่สงสัยว่าตุดเอาคีย์อายซะด้วยอันนี้เดี๋ยวไปหาแป๊บนึงเดี๋ยวไปหานะใจเย็นหรือว่าคุณลึกลุกขึ้นมาจากหลุมนี่หรอโอ้ยตายแล้วจอนสันครับ1968เฮ้ยมีคนนั่งกุมเข่าอยู่นั้นโอ้โหตายแล้วคนเดียวกันป่าวะทำไมมีแต่คนโศกเศร้าอ่ะโอ้แน่นอนแหละว่าเฮ้ยมาป่ะเนี่ยอ๋อไม่มาโอเคผมว่ามันเศร้ากันแน่ๆแถวนี้คือผีโดนปีศาจหลอกอีกทีผีก็เลยจะมาให้คนช่วยทำลายปีหรือว่าอันนี้หรออันนี้ป่าวะศพปีศาจใช่ป่ะวิลเลียมส์หรือไบรตันบุตรคนเล็กอยู่ระหว่างกองหนังสือแล้วก็กองศพที่เน่าเปื่อยเอาคือทำพิธีคือเซตอัพพิธีมาคือต้องอยู่ระหว่างกองหนังสือแล้วก็กองศพด้วยเอาเราเปิดเข้าได้ไว้ทุกคนแต่ว่าเราไม่มีกุญแจครับตอนนี้เออแป๊บนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีตระกูลวิลเลียมส์แล้วก็แพริงตันครับซึ่งหรือว่าเมื่อกี้มันคือพัซเซิลวะแป๊บนึงนะหาก่อนอุ๊ยอะไรครับเนี่ยกุญแจอยู่ที่ไหนกันนะฮัลโหลนี่คือเราพูดแบบว่าเฮ้ยเดียวเสียงดังเกินพนุมโอ้ยเราเปิดศพเหรอเนี่ยวิอะไรทำไมตัวใหญ่จังเอาเดี๋ยววิมิสเตอร์เหมือนหัวคุณจะเลยลงศพมานี่โอ้ลงศพไว้ใหญ่แล้วนะตัวคุณใหญ่กว่าอีกลงศพไม่ได้มาตรฐานแล้วแบบนี้เราต้องเปิดศพเหรอเนี่ยเอาวันนี้ศพปกตินี่นะดูแล้วน่าจะปกตินี่ล่ะไม่เจอเลยไหนวะกุญแจตายแล้วแสดงว่าไม่ใช่อันนี้เอ้ยมีอีกอันเปิดมาพับกบไม่เจอเว้ยแสดงไม่ใช่ตระกูลนี้หรออาจจะเป็นตระกูลแพลิงตันนะโอเคไม่ใช่วิลเลียมก็แพลิงตันนี่นะครับเอ้ยคุณครับคุณเหมือนคุณจะนั่งกุมขมับอยู่นะครับตอนนี้อุ๊ยหรือว่าตู้นี้วะตู้นี้แน่ๆดูแล้วนั่นนี่กองหนังสือใช่ป่ะมีกระดาษเขียนไว้ครับว่าอีไลอัสในระหว่างชีวิต60ปีของเขาเนี่ยนะเขาได้ใช้เวลาทั้งชีวิตของเขาในการที่จะเผชิญหน้ากับปีศาจให้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ได้ถูกสิงโดยปีศาจและเริ่มที่จะทำร้ายแล้วก็สังหารผู้คนนะครับหลังจากนั้นเขาก็ถูกฆ่าโดยตำรวจแล้วร่างเขาก็ถูกปกปิดเอาไว้ที่สุสานใต้ดินล้อมรอบไปด้วยกางเขนและประตูศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดอิเลียสนั้นเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมและมีจิตใจที่ดีแต่ว่าเขาถูกปีศาจเข้าควบคุมร่างกายและดวงวิญญาณไปจนหมดสิ้นแสดงว่าถูกต้องคนนี้แหละไม่มีศพด้วยงั้นศพก็น่าจะอยู่ในโรงใหญ่ๆที่เมื่อกี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามีกุญแจนะอันนี้เราจะเข้าไปเพื่อที่จะทำลายศพอ๋อเพราะว่าวิญญาณปีศาจมันอยู่ในร่างครับยังไม่ได้เผาวะดิใช่ไหมเนี่ยโอ้โหคือขังแต่ร่างไม่ได้เทียนถูกจุดไว้ลาก่อนเพิ่งจุดวันนี้เองอ่ะใช่หรอแม่แล้วเราเดินขึ้นมาวันนี้ นักกายกรรมเหมือนเลย เราเดินไต่โซ่ได้ไงวะโอ้ my god เก่งจริงๆอันนี้เออแล้วเราจะเผาเขายังไงอ่ะเราเข้ามาแล้วอ่ะมันต้องมีอะไรที่เราทำได้ครับผม
นะไม่งั้นนี่เราถือว่าเราเข้ามาฟรีนะฮะแหมตัดทรงตัดโซ่ไม่ได้เหรอเอ้ยขวานเอา X for Ion นี่แหละถึงจะตัดเหล็กได้สินะมาดิวะทรงใหญ่มากอะโอ้อุ๊ยโอ้อย่างนี้ถือลบหลู่เลยถือลบหลู่มากแต่เราต้องทำเพื่อลูกบ้านของเราครับต้องทำเพื่อลูกบ้านของเราไหนนี่เหรอเอลิอัสเฮ้ยโอ้โดนตอกตะปูด้วยจังหวะนี้ในนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิตเอลิอัสถึงแม้ว่าปีศาจจะเข้ายึดร่างกายของเจ้าและดวงวิญญาณในโลกใบนี้แต่จากนี้ไปเจ้าจะได้อยู่อย่างสู่สุคติและหลับไหลนิรันดรเพราะพระผู้เป็นเจ้าจะคอยกันปีศาจเอาไว้ให้เอลิอัสขอให้ท่านพระผู้เป็นเจ้านั้นได้ให้อภัยต่อความผิดบาปและนำพาเจ้าไปสู่สุคติด้วยเทิน1917ที่สุสานนี้เลยครับผม Whispering Winds อีแลสตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเฮ้ยเอาวิ่งเผาเลยอันนี้โอ้ my god ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะแต่มันเผาไปแล้วล่ะจังหวะนี้ไปละเว้ยออกจากที่นี่ครับออกจากที่นี่ว้าวสบายแล้วเผาซาตานปีศาจให้เรียบร้อยทีนี้พวกผีทั้งหลายครับอันนี้เราเป็นพวกเดียวกันแล้วนะครับผมเอาว่าเราคือฮีโร่บอกเลยเราคือผู้มากอบกู้ทุกคนจะต้องกราบไหว้บูชาผมไปแล้วโว้ยขากลับกูโดนด้วยค่ะกูโดนตาสดเปิดรถมาเจอหนุ่มกระสันและพงตาสดเปิดรถมาเจอหนุ่มกระสันและพงตาสดเปิดรถมาเจอหนุ่มกระสันและพงเฮียมึงเปิดปิดทำไมมึงเปิดปิดทำไมอ้าวกูดังทับไปเปิดดิเปิดดิเปิดโอ้ไม่แน่จริงนี่หว่าโอ้เลี้ยวแรงก็ไม่มีโถ่กูไปแล้วจังหวะนี้ let's go ครับทุกคนวู้เอาเว้ยเดี๋ยวเราลงมาลึกขนาดไหนเนี่ยอุ๊ยอ้าวเหมือนรอบข้างจะมืดมิดอ่าโอเคอาว่าเราขึ้นมาแล้วอุ๊ยเหมือนจะเช้าแล้วครับทุกคนจังหวะนี้เหมือนเราจะรอดหรือเปล่าวะแม่รู้สึกแบบว่าอาจจะจบแล้วนี่เราจบแฮปปี้ป่ะเอ้ยกลับไปที่ security room ครับผมสบายว่าแต่เราอยู่ตรงไหนนะเราอยู่ตรงแถวๆเราขึ้นมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวอ๋อไอ้นี่มันตรงไอ้นี่ไงห้องเก็บศพถ้างั้นก็ง่ายเลยแล้วก็ไปแล้วผมแล้วก็ออกซ้ายนะเสียงอะไรอ่ะมันมีเสียงร้องอ่ะอุ้ยนี่ไงอ๋อหรือว่าไอ้นั่นหนออย่าบอกนะว่าเดินนั้นน่ะอุ้ยร้องไห้เสียใจอ่ะครับจะใส่ชุดเหมือนแม่ชีจริงนะอันเนี้ยใช่ใช่แหละอุ้ยอุ้ยไม่โดนเหลือมันไม่หันมาเฮ้ยกูไม่น่าเลยกูไม่น่ามามึงไม่กลับเข้าไปละโอ้โหปลดล็อกถ้วยด้วยแม่งเอ้ยคุ้มไหมเนี่ยโอ้ยเดินไกลเหลือเกินแต่ในสุดเรากลับมาได้แล้ววะทุกคนเอ้ยไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอุ้ยโอ้ยไม่ให้ล็อกอ่ะไม่ล็อกก็กูไม่ล็อกหรอกกูไม่ดื้อกูไม่ดื้อแล้วต่อไปเนี้ยเอาอะไรก็ทำเลยนะมาเถอะคือที่รูมเรามาทำอะไรอ่ะต้องดูกล้องกันอีกครั้งไหนดูสิมันยังอยู่อีกอ่ะไอ้หมดโอ้ my god อันนี้ก็มาเช่นเดียวกันนะเฮ้ยไอ้หมอนี่มันยังไม่กลับอีกเหรออ่ารถก็อันนี้ก็อยู่หน้าประตูไอ้นี่ก็มีคนนั่งไอ้นี่ก็แขวนกันเต็มเลยเจอกันในนรกโอ้โหมันเชื้อเชิญกูลงนรกแล้วทุกคนตอนนี้ปีศาจถูกเผาไม่ได้หรอเผาไม่ได้โอ้โหกางเขนกูก็คว่ำชิบหายแล้วลีฟเดียเรียนผมจะไปยังไงมันปิดประตูขังผมวิประตูไม่เหมือนเดิมด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะอ้าวอ๋อมีหน้าต่างด้วยแหละวิไอปีศาจมันบอกว่าเผาไปก็เปล่าประโยชน์อะเดี๋ยวนะแสดงว่ามันยังอยู่ครับตอนเนี้ยแล้วเราทำไงอะเฮ้ยอ้าวโหแหมปีนมาสักไกลใช่เอาสักไกลใช่นะจังหวะนี้เอาไงอ่ะในเมื่อเราไม่มีอะไรแล้วไอ้อ้าวโอ้ไอ้นั่นมันอีเลอัสเลยนี่หว่าเมื่อกี้ทุกคนโอ้โหปีศาจมันสิงร่างเดินขึ้นมาแหมฉันอยู่ไหนฉันตายแล้วเหรอฉันตายแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยศพนี้ศพไหนกันมีหลายศพซะด้วยดูสิครับแม่เจ้าหรือข้างบนเหรอมันมีอะไรด้วยเหรออ๋อโอ้ยบรรดาญาติกูโหติกาครับตอนนี้
กำลังดูไม่ได้ศพด้วยความโศกเศร้าโอเอนะโอเอนะทำไมเราต้องมาอยู่ข้างล่างนี้คนเดียวด้วยวะแม้งเอ่ยมีอยู่ไหนมันเหลือศพหนึ่งตรงนี้เปิดได้ซะด้วยข้างล่างมีอะไรโอยบ่อน้ำต้องโดดเหรออ่ะไปก็ได้โออุ้ยอุ้ยลงมาแล้วครับอันนี้โอ้ดำดิ่งเหมือนจะดำดิ่งโดนมาอยู่ในอีกมิติหนึ่งแล้วตอนนี้คือไฟฉายไม่มีด้วยผมกด F ตลอดเลยอะไรอ่ะเปิดประตูนะครับในวิเราอยู่บนสกายวอล์กที่แบบว่ามีคนคอยแบบว่ารับเชิญกำลังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต้อนรับต้อนรับเราให้ไปสู่อีกโลกหนึ่งเหรอทุกหลัวตายแล้วเหมือนเนี้ยชิบหายแล้วแต่เหมือนจะอาจจะใช่นะเพราะว่าเราโดนโขกโดยไอเลอัสที่มาในร่างกายเนื้อเลยนะครับถามว่าหมัดเดียวล่วงมีสิทธิ์ล่วงได้เลยเมื่อกี้นี้คือด้วยแรงของปีศาจแล้วด้วยนะโอเคสุดท้ายปลายทางแล้วครับเอ้าแล้วผมก็กลับมาที่เดิมไงครับมีวิดีโอด้วยยังไงนี้ยังไงชิเราเอ้าดูกล้องไม่ได้อ๋อนี่ไงเครื่องเปิดใส่วิทยุดูซิว่ามีหนังอะไรให้เราดูกรุณารอสักครู่กดเล่นเลยHello dear viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there. As it torments them, and burns the body of the demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible, and everything he saw was of demonic nature.Now the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. เขาบอกว่าวิญญาณที่เห็นกันน่ะคือสิ่งที่ปีศาจสร้างขึ้นมาให้เห็นนะครับก็คือปีศาจมันจัดฉากให้คนเนี่ยไปเผาศพเพื่อให้ปีศาจมันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราทำไปแล้วก็นะวิกระดาษอะไรอ่ะอย่ามองขึ้นไปข้างบนอย่ามองขึ้นไปข้างบนเราก็เอาคำว่าดอนออกไปดิข้างบนแล้วก็กลายเป็นว่ามองขึ้นไปข้างบนคือคุณมีทางเลือกให้ผมไหมล่ะไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าห้ามมองขึ้นไปข้างบนผมมองซ้ายมองขวาก็ได้อะไรก็ได้ที่ท้ายสุดแล้วผมก็ต้องมองข้างบนไม่ใช่เหรอถูกไหมแม่ทำไมพูดอย่ามองข้างบนอย่ามองข้างบนอย่ามองข้างบนไหนไม่เห็นมีอะไรว้ายนี่มันดีสัตว์มันคือปีศาจมันคือสารชั่วมันสารยำนี่มันสิงผมแล้วแน่นอนมันอยู่ในร่างกายผมผมรู้สึกได้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันกำลังกระพือปีกอยู่ในท้องผมมันทำกับผมโอ้ว้าวเช้าแล้วครับทุกคนดูดิเอ้ยโหเอ้ยมีคนรออยู่หน้าประตูแล้วอันนี้หัวหน้าเราเองอันนี้หัวหน้าเราเองรู้สึกว่าทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคมาเราทำได้เราทำงานอย่างดีครับตอนนี้ศพทุกอย่างอยู่ที่เดิมเมื่อคืนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราฝันไปนะฮะไม่มีร่องรอยอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเหมือนได้เก็บกวาดหมดแล้วเสียงกาก็ยังคงอยู่ยังไม่หมดฤดูการสอบนะตอนนี้ยังเป็นการสอบมันอยู่เอาวะไปคุยกับนายจ้างเราหน่อยว่าเราให้รีวิวเท่าไหร่น่าจะเต็ม5ดาวสำหรับการทำงานวันแรกนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ได้ขยับป่ายไหมเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับค่ำคืนแรกที่สุสานแห่งนี้ล่ะผมคิดว่าคุณน่าจะเห็นด้วยที่ว่าการเฝ้ายามที่แห่งนี้ไม่ทำให้คุณมีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงครับอันนี้จริงครับผมก็แต่ผมจะบอกว่าคุณอยู่คนเดียวไปเลยนะครับคือผมขอลาออกครับผมขอลาออกคือไม่มีอะไรครับที่ทำงานมันไกลบ้านครับผมต้องการที่จะทำงานที่มันใกล้บ้านกว่านี้เนื่องจากว่าน้ำมันก็แพงฮะขับรถมาที่นี่มันก็ไกลถนนก็ไม่พร้อมที่จะให้ขับเพราะนั้นเนี่ยผมไปก่อนนะครับ โบกมือลา โบกมือลาด้วยวิแต่ผมว่าไอ้ปีศาจมันอยู่กับผมแล้วแน่ๆเลยว่ะไอ้เดี๋ยวเอาขับเองด้วยเหรอว้าวได้ขับเองครับทุกคนวู้โก้โอ้ยตกใจเพลงลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยวาดเมวันไม่ส่งกลงดีกว่าว้าวเป็นการกลับจากทำงานที่มีความสุขมากเลยครับผม
รถมันโค้งเคงแปลกๆปะเหมือนคล้ายๆกับมีใครนั่งมาด้วยไงไม่รู้อะแต่ผมว่าผมก็น่าจะคิดไปเองนะดูแล้วยี่ฮีผมตาผมดีหรือเปล่านะอ๋อเหมือนมีคนเชยไอหมอนั่นมันยืนอยู่บนสะพานข้างบนนี่เอ้าชิบหายแล้วโดนแน่ผมบอกเลยหรือเปล่าเอ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยโอ้ยมาขวางหน้ารถไอชิบหายมันไม่ปล่อยเราไปจริงๆด้วยโอ้แมวนะอุ้ยชิบหายแล้วไฟไหม้ลุกเลยด่วนมันมาแล้วมันตาแดงหมดเลยเพื่อนโอ้โหใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้อุ้ยหายไปแล้ววะอุ้ยแต่มันคนละคนไก่ที่มันยืนอยู่บนสะพานเมื่อกี้ข้างบนน่ะคนละคนครับอันเนี้ยที่หมอนั้นมันต้องมาช่วยเราแน่เลยเอ้าคุณมาบีบแต่อะไรผมครับรถผมโอ้โหรถผมสภาพนี้ผมรอดออกมาได้ก็บุญแล้วคุณคือใครอ่ะเดี๋ยวนะรถคุ้นๆหน้านี้ต้องบอกเลยว่ารถคุ้นๆเจ๊เรียบร้อยโดนหน้าสั่นไปทีเมื่อสักครู่จบกันไปแล้วโอ้โหทำไมผมมีความรู้สึกว่าไอ้คนที่อยู่ข้างบนน่ะไอ้คนที่ใส่แว่นน่ะใส่แว่นใส่หมวกนะครับตัวใหญ่ๆอ่ะใส่เสื้อโค้ทอ่ะผมว่ามันอาจจะเป็นพวกซุปเปอร์ฮีโร่อะไรบางอย่างที่แบบว่าสามารถที่จะล่าปีศาจล่าอะไรได้เหมือนมันจะมาช่วยเราไงไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ผมจินตนาการว่ามันกระโดดลงมาแล้วมาช่วยเรานะช่วยเราต่อยปีศาจนะครับแต่เราต่อยตัวเองซะก่อนเมื่อกี้เรียบร้อยเลยตกตายไปตามกันอ่ะก็จบกันไปแล้วกับสุสานเวนนะครับวันนี้เวนกะดึกวันนี้ก็รู้สึกว่าหนักหนาเหลือเกินเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งนะฮะโอเคโอ้เรียกได้ว่าพลังหมดเลยกับการเล่นคลิปนี้คลิปเดียวเหมือนมันโจ่งขึ้นมากมันอัดว่าจึ้งอัดเอานะผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามแล้วก็คิดเห็นไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีปีใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของปี2024เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรต่อไปนะฮะ CSD อย่าลืมเป็นร้อนนะครับผมเจอกันครับ